สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อ Love Story วันนี้จะเป็นเรื่องราวความรักของใครรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณกับเขาก่อนนะคะโอ้โหพลังงานแรกนี่ธาตุลมมาเต็มเลยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเออมีแต่ธาตุลมเลิฟเวอร์เมถุนนะเมถุนตุลกุมนะคะธาตุลมเน้นลัคนาหรือราศีอยู่ในธาตุลมโอ้โหเป็นคนที่เป็นคนขี้ระแวงนะคะอันนี้เนี่ยผู้อ่านจะไม่เจาะจงนะว่าเป็นคุณหรือเป็นเขาเพราะว่ามันเป็นไวเวอร์ซ่ามันอาจจะสลับกันได้แต่พลังงานเนี้ยคือมีใครคนหนึ่งอ่ะไม่คุณก็เขาอ่ะนะคะที่เป็นพลังงานนี้เป็นลักษณะคนที่ขี้ระแวงมากๆด้วยไม่ไว้ใจใครง่ายๆเป็นคนที่เวลารักใครเนี่ยน่าจะหน้ามืดตามัวอยู่เหมือนกันคือประมาณว่ารักแรงหลงแรงแล้วคือถ้าผิดหวังอะค่ะก็เจ็บปวดเจ็บช้ำประมาณว่าทุ่มเทแล้วถ้ามันผิดหวังอะมันก็จะพังทลายหมดเลยอะมันก็จะเจ็บปวดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนขี้ระแวงนะค่อนข้างจะหมกมุ่นในเรื่องของความรักอยู่เหมือนกันเป็นคนคิดมากไม่ไว้ใจแต่ไม่ไว้ใจใครไม่ไว้ใจใครถึงแบบถึงจะรักมากหลงมากแต่ก็ไม่ไว้ใจเข้าใจอาการนี้ไหมรักมากหลงมากปกติคนที่แบบรักคนอื่นหลงคนอื่นอย่างเงี้ยก็จะเชื่อเขาไปหมดทุกอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าคนเนี้ยรักมากหลงมากก็จริงแต่ขี้ระแวงไปหมดเลยอะคิดมากขี้กังวลแล้วก็บางทีก็คิดไปเองด้วยเป็นคนที่เอาจริงๆเป็นคนช่างสังเกตอยู่เหมือนกันนะด้วยความที่เป็นคนขี้ระแวงด้วยมั้งช่างสังเกตสถานการณ์รอบตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเรื่องอื่นๆในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆรอบๆตัวแล้วก็ติดโซเชียลด้วยนะคนเนี้ยแบบว่างเมื่อไหร่ก็ไถอะไถดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยอาจจะแอบส่องเรื่องราวชาวบ้านชาวช่องอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยโอ้อีกคนนึงนี่ energy แตกต่างมากเลยนะอีกคนนึงเนี่ยแบบแนวโลกสดใสอะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองมากๆมีเสน่ห์นะคะมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวหวานเสน่ห์เก่งอ่อยเป็น สังสรรค์เก่งปาร์ตี้เก่งนะคะเข้าสังคมเก่งพูดคุยเก่งแล้วก็มีมุกมีอะไรที่แบบเอนเตอร์เทนคนอื่นได้อะคนเนี้ยน่ารักอารมณ์ดีนะคะสดใสร่าเริง อยู่ในลัคนาหรือราศีธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเป็นคนที่มีความสดใสมีความเด็กอยู่ในตัวจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ว่ายังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวมีความหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลานะคะการเวลาทำอะไรเขาไม่ค่อยได้คนๆนี้คนเนี้ยดูเป็นคนไม่ค่อยซีเรียส
เป็นคนที่เหมือนใช้ชีวิตสนุกสนานดูมีความสุขมากกว่าคนเนี้ยคนนี้จะเป็นแนวแบบซีเรียสเป็นแนวคิดมากเป็นแนวที่กังวลดูชีวิตไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เลยอะค่ะคือมันคนละเรื่องกันเลยอะเหมือนมุมดาร์กกับมุมแบบสว่างสดใสอะเหมือนอยู่โลกคนละใบเลยอะไหนดูซิว่าเรื่องราวสตอรี่จะเป็นยังไงมีคนนึงนะคะเขาดูเป็นคนที่เขาดูมีความมีแพชชั่นในเรื่องของรักๆใคร่ๆนะคะมีความลุ่มหลงในตัวคุณคือผู้อ่านต้องใช้คำว่าลุ่มหลงถ้าพูดตรงๆเนี่ยผู้อ่านรู้สึกไปถึงเรื่องของทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องคือไม่ได้ชอบแค่ภายนอกอะค่ะไม่ได้แค่แบบชื่นชมลักษณะนิสัยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้สวยงามขนาดนั้นอะแต่มันเหมือนกับในหัวของเขาอะคิดถึงเรื่องเขาอยากจะแบบมีอะไรกันกับคุณอะไรอย่างนี้ด้วยอะเป็นแนวแบบความใคร่มีความใคร่อยู่ในนั้นนะคะในขณะที่คุณเนี่ยออกแนวนิ่งๆดูสุขุมนุ่มลึกดูใจเย็นค่อยๆ คิดแบบค่อยเป็นค่อยไปทางฝั่งคุณเนี่ยดูเหมือนจะใช้ความรู้สึกใช้เรื่องของจิตใจใช้ความใช้ตรรกะความคิดอะไรมากมายอะค่ะคือคุณไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างเดียวแต่สำหรับเขาอะผู้อ่านมองว่าเรื่องเนี้ยน่าจะในตอนแรกอะนะเดี๋ยวเราค่อยดูไพ่ต่อๆไปนะคะแต่ว่าในตอนแรกเลยเนี่ยผู้อ่านรู้สึกว่าเขาน่าจะถูกตาต้องใจคุณแล้วก็มีความใคร่มีความปรารถนาในตัวคุณมากกว่าที่จะสนใจลักษณะนิสัยใจคอแล้วเขาก็คิดว่าคุณเนี่ยดูเป็นคนที่น่าจะเข้าถึงยากเพราะคุณดูนิ่งดูแบบคุณไม่ได้ดูฮอตไม่ได้ดูเซ็กซี่ไม่ได้ดูเร่าร้อนอะไรนะแต่เขารู้สึกว่าน่าสนใจอะเพราะอาจจะดูเหมือนคุณเข้าถึงยากคุณจีบยากอะไรแบบนี้หรือเปล่าเขาก็เลยสนใจคุณเป็นพิเศษในขณะที่คุณก็ใช้ความคิดค่อยวิเคราะห์พิจารณาเขาโอ้แตกต่างกันมากเลยอ่ะตัวเขาเนี่ยรักสนุกไม่ผูกพันเขาอยากแบบแค่ enjoy อ่ะค่ะแค่สนุกแค่แบบชอบก็คือชอบแค่รู้สึกว่าชอบก็คุยกันอยากมีอะไรด้วยก็โอเคก็ไปมีความสัมพันธ์กันมีเซ็กซ์มีอะไรแล้วก็แยกย้ายสิก็หรือถ้ามันถูกใจก็จะไปต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มแรกเดิมทีอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าจะต้องจริงจังขนาดไหนระดับไหนมันจะไม่ไปเป็นสเต็ป1 2 3 4คือถ้าตามสเต็ปจริงๆแล้วมันก็คือคนเราเจอหน้ากันมีความสนอกสนใจก็อยากรู้จักนิสัยใจคอพอรู้จักนิสัยใจคอพูดคุยทำความรู้จักกันรักใครชอบพอกันแล้วถึงค่อยไปมีอะไรกันอันนี้ก็คือตามสเต็ปแบบที่ควรจะเป็นเนาะแต่สมัยเนี้ยมันก็มีหลายๆคู่หลายๆคนต้องยอมรับว่าเยอะมากแหละที่ข้ามสเต็ปไปก่อนก็อาจจะแบบเจอกันคุยกันถูกคออ่ะพูดพอพูดคุยกันรู้เรื่องถูกคอปุ๊บอาจจะแบบมีอะไรกันเลยแล้วก็ค่อยมาตกลงกันว่ายังไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะเป็นประมาณนี้เขาเป็นแนวแบบสบายๆเป็นแนวแบบชิลๆเป็นแนวแบบไม่ผูกมัดนะคะ
ส่วนคุณคิดถึงความจริงจังเลยอะคุณต้องการความชัดเจนต้องการความจริงจังต้องการที่จะคบหาแบบเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเธอจะมาแบบเล่นๆฉันไม่เอานะฉันต้องการการคบหาแบบจริงจังต้องคบกันเป็นแฟนกันก่อนถึงจะมีอะไรกันได้อะไรอย่างเงี้ยเขาถูกคุณปฏิเสธเขารู้สึกเหมือนคุณปฏิเสธเขาไกลๆเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการคุณเนี่ยไม่ยอมง่ายๆคุณมีความคิดเป็นของคุณเองคุณมีตรรกะความคิดของคุณคุณคิดมากคุณคิดเยอะคุณคิดถึงเหตุและผลแล้วก็ความน่าจะเป็นอะไรต่างๆมากมายอ่ะคุณไม่อยากจะเสียใจนี้เขาอ่ะก็ผิดหวังรู้สึกผิดหวังที่คุณไม่เล่นด้วยที่คุณปฏิเสธเขาคือผู้อ่านมองว่าตัวเขาอ่ะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าจะได้จริงจังกันไประดับไหนเขาตอบคุณไม่ได้เพราะในตอนแรกเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันชอบในระดับนี้อยากมีอะไรด้วยรู้สึกมีแพชชั่นรู้สึกมีความใคร่มีความปรารถนาแต่พอรู้สึกว่าคุณไม่เล่นด้วยอย่างเงี้ยก็ผิดหวังเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นกับถอดใจไม่ถึงขั้นกับถอดใจก็ยังรอดูคุณอยู่ผู้อ่านว่าเขาตื้อคุณอยู่เหมือนกันคือไม่ได้ถอดใจไปเลยทีเดียวถึงคุณจะแบบปฏิเสธเขาไปสักกี่ครั้งคุณไม่เล่นด้วยสักกี่ครั้งแต่เขาก็ยังมีความหวังอยู่นะคะในขณะที่คุณเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นประเภทที่น้ำหยดลงหินทุกวันหินก็เลยเริ่มกร่อนแต่คุณก็พยายามยื้อพยายามที่จะแบบปกป้องตัวเองพยายามที่จะห้ามใจตัวเองไม่ให้หวั่นไหวไปกับเขาง่ายๆผู้อ่านว่าเขาอ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่พอตัวเลยทีนี้เขามารูปแบบใหม่ในเมื่อคุณเนี่ยต้องการความรักต้องการความจริงจังใช่ไหมงั้นอ่ะมาเริ่มกันใหม่เขาก็จะมอบความรักให้กับคุณบางทีเนี่ยการที่คุณเป็นคนยากๆอย่างเงี้ยการที่คุณแบบไม่ได้ปล่อยตัวปล่อยใจไปง่ายๆกับเขาอ่ะมันทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณดูมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทำให้เขาชอบคุณมากขึ้นทำให้เขาอยากได้คุณมากขึ้นเขาก็เลยโอเคงั้นจะมาเริ่มจากความรู้สึกดีๆแล้วกันจะเอาความรักมามอบให้เอาความจริงใจมาให้แล้วกันแต่คุณก็ยังไม่ไว้ใจเขาอยู่ดีคุณก็ยังไม่ไว้ใจเขาอยู่ดีเพราะเขาเปิดเกมมามันไม่น่าไว้ใจเปิดเกมมาผิดนะคะเขาเริ่มต้นมาแบบลุกล้ำเลยอ่ะแบบว่าลุกหนักมากลุกแรงมากแล้วอยู่ๆจะมาเปลี่ยนเป็นคนดีมาเป็นสายขาวอะไรอย่างเงี้ยจากสายดาร์กมาเป็นแบบสายขาวคุณก็เลยมีความแบบไม่แน่ใจมีความลังเลใจเอ๊ะเปลี่ยนจริงหรอจะมาดีจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเฮ้ยเธอให้โอกาสฉันเถอะลองๆดูกันบ้างฉันเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เลยอย่างเงี้ยฉันพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่ก็รู้แหละว่าฉันน่ะคือก่อนหน้านี้ก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดชิวๆเล่นๆไปเรื่อยๆไม่ได้จริงจังกับใครแล้วคนอื่นๆเขาก็โอเคนี่แต่ว่ากับเธออ่ะเธอไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมกับคุณไม่โอเคกับเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ดันชอบคุณเขาชอบคุณแล้วชอบคุณมากเขาก็เลยพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองขอโอกาสประนีประนอมหน่อยส่วนคุณเนี่ยคุณก็มีความลังเลนะคุณก็จะยังไงดีใจคุณนะคือปฏิเสธไม่ใช่ใจคุณปฏิเสธปากคุณอาจจะปฏิเสธไปแต่ว่าใจคุณนะมีความลังเลแบบพอเขาจะหันหลังไปคุณก็หรือว่าอย่าเพิ่งไปสี่เดี๋ยวก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีความลังเลจะเรียกไว้ดีไหมนะอะไรอย่างงี้คุณมีจุดยืนของคุณนะคะคุณตัวคุณนะมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นคงเพราะคุณไม่ไว้ใจใครง่ายๆคุณเด็ดเดี่ยวแล้วก็มั่นคงมากๆคุณมีจุดยืนแล้วคุณก็ยืนยันหนักแน่น
ว่าคุณต้องการความมั่นคงต้องการความชัดเจนแล้วคุณก็แสดงอาการออกมาเนี่ยคือไม่ทำให้ไก่ตื่นคุณรักษาภาพพจน์ของคุณคุณทำตัวนิ่งๆทำตัวเหมือนฉันไม่รู้สึกอะไรเธอจะอยู่ก็อยู่เธอจะไปก็ไปฉันแค่จะดูว่าเธอจะจริงจังแค่ไหนอะไรอย่างนี้ส่วนเขาอะโอเคตัวเขาอะถึงเขาจะเป็นคนที่ผู้อ่านรู้สึกยังรู้สึกอยู่ว่าคนคนนี้ต้องเป็นคนมีเสน่ห์มากๆเป็นคนมีเสน่ห์แพรวๆมีลูกเล่นแล้วก็อาจจะเจ้าชู้ด้วยแล้วก็ต้องมีคนเข้าหาเขาเยอะด้วยเขาต้องเป็นคนที่แบบดูมีออร่าหรือว่ามีคารมคมคายมีลูกเล่นที่แพรวๆมีเสน่ห์อยู่ในตัวนะคะที่สามารถดึงดูดคนอื่นๆได้อะแล้วแต่เขาอ่ะเขากับชอบคุณเขากับรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยยากคนเนี้ยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนคนนี้แหละที่อยากได้อะไรอย่างนี้คราวเนี้ยเขาก็เลยอยากจะจริงจังกับคุณแล้วนะมีความจริงจังมาแล้วเฮ้ยมันมีพัฒนาการนะเนี่ยไพ่ดูแบบมีพัฒนาการมีเรื่องราวค่อยๆไปทีละสเต็ปถึงแม้เปิดเรื่องมาเนี่ยมันอาจจะมาผิดทางไปหน่อยมันอาจจะแบบเริ่มผิดสเต็ปไปหน่อยนะคะแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะในคนคนนี้เขาจะแสดงให้คุณเห็นว่าเขาอ่ะจริงจังและมั่นคงกับคุณไม่ได้มาเล่นๆแล้วนะจะจริงจังจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนคุณก็โอเคนั่งกอดอกไขว่ห้างรอดูเอาสิจะแสดงอะไรออกมาแสดงออกมาเลยจะแสดงความจริงใจใช่ไหมก็แสดงออกมาฉันจะรอดูอะไรอย่างนี้ซึ่งในขณะเดียวกันอ่ะคุณก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนเจ้าชู้แล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงหรอคนเจ้าชู้จะเลิกเจ้าชู้ได้จริงๆหรออืมหูความมั่นคงเขามามาเยอะนะเขาพร้อมตัวเขาเนี่ยเขาพร้อมที่จะจริงจังพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วผู้อ่านว่าเขาก็เปลี่ยนมาแล้วเริ่มเปลี่ยนมาแล้วตั้งแต่กลางๆเรื่องที่เล่าให้ฟังอะค่ะตั้งแต่ที่ยื่นถ้วยให้คุณอะตั้งแต่ที่รู้ตัวว่าเขาชอบคุณเขารักคุณอะเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณแล้วเขาก็อยากที่จะสร้างครอบครัวกับคุณเลยด้วยอยากจะจริงจังมั่นคงอยากจะเป็นรักที่อบอุ่นให้กับคุณคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ดูมุ่งมั่นดีนะคุณเห็นความตั้งใจเห็นความมุ่งมั่นของเขาเขารู้แหละว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรเขารู้ว่าคุณต้องการความหนักแน่นต้องการความมั่นคงต้องการความจริงใจต้องการการคบหากันแบบจริงจังไปจนถึงการลงหลักปักฐานจนถึงการสร้างครอบครัวอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่คุณอะคุณเองก็ยังมีความรู้สึกว่าคือคุณผู้อ่านรู้สึกว่าคุณน่ะยังไม่ได้เปิดใจให้เขาเต็มร้อยถึงเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากมายแค่ไหนแล้วอะแต่คุณก็ยังไม่ไว้ใจเขาอยู่ดีคุณยังไม่ไว้ใจเขาอยู่ดีคุณยังมีความคิดว่าอย่างที่บอกอะคนคนนี้เจ้าชู้คุณมองเขาคุณเห็นความเจ้าชู้ของเขาตั้งแต่แรกแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่ไว้ใจต่อให้เขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแค่ไหนคุณก็ยังไม่ไว้ใจเขาอยู่ดีจนเขาเนี่ยก็มีท้อบ้างมีเหนื่อยบ้างมีพักเหมือนกันนะมีพักช่วงเขาก็อาจจะหายไปพักหนึ่งด้วยความที่คุณไม่เปิดใจให้คุณไม่เล่นด้วยคุณยังเฉยชาคุณยังเฉยเมยกับเขาอยู่เขาก็อาจจะมีแบบถอยห่างเว้นระยะห่างออกไปแต่ไพ่ใบสุดท้ายนะคะคือ King of Cups ผู้อ่านก็มองว่าการหายไปของเขาหรือการเว้นระยะถอยห่างจากคุณไปเนี่ยไม่ได้หายไปแบบถาวรหรอกผู้อ่านว่าเขาแค่ถอยไปตั้งหลักถอยไปคิดทบทวนดูว่าเขาทำอะไรผิดพลาดอะไรตรงไหนยังไงบ้างแล้วเขาควรจะทำยังไงไปใช้เวลาเงียบๆคนเดียวก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า
ถึงอยู่คุณก็ไม่เปิดใจให้เขาถึงอยู่คุณก็ไม่เล่นด้วยอยู่ดีคุณก็ไม่ให้ความร่วมมือกับเขาอยู่ดีเขาก็เลยถอยไปก่อนแต่เดี๋ยวเขาจะกลับมาใหม่นะคะพร้อมความรักที่เต็มเปี่ยมพร้อมความรู้สึกดีๆแต่จะพยายามควบคุมตัวเองให้ได้ควบคุมตัวเองให้ดีกว่าเดิมก็คือจะไม่รุกล้ำจะไม่รีบร้อนไม่เร่งรัดคุณมากเกินไปอันนี้ที่ผู้อ่านรู้สึกโอเคก็ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ